ที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะต่อไปเรามาเจอโจทย์นะข้อใหม่ละ x ลบไม่ใช่สิมันต้องเป็นรูท x ลบ16เท่ากับรูท x บวก5ลบรูท x ลบ11เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารูทมันจัดกันได้มากสุดแค่นี้ใช่ป่ะใกล้เคียงสุดแล้วถ้าน้องยิ่งเอาตรงเนี้ยย้ายมาลบน้องจะได้เป็น 3x ใช่ป่ะถ้าน้องย้ายเอาอันนี้ที่เดิมตรงเนี้ย x บวก x ได้ 2x กับ x ต่อให้น้องย้ายไปย้ายมายังไงมันก็ยังอยู่ในรูป 2x กับ x ที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ว่าทำแบบนี้ดีสุดละทำไปตามที่โจทย์บอกแล้วก็กำลัง2ซะรูทเจอกำลัง2หายไปก็กลายเป็น x ลบ16เท่ากับหน้ากำลัง2ก็กลายเป็น x บวก5หลังกำลัง2ก็กลายเป็น x ลบ11และลบกับ2หน้าหลังโอเคไหม x ตัด x บวก5ลบ11เป็นลบ16ใช่ป่ะเอ้ยบวก5ลบ11กลายเป็นลบ6ลบ6ย้ายไปบวก6ก็ได้เป็นลบ10ถูกป่ะพี่จะได้อะไรลบ10เท่ากับ x ลบ2รูท x บวก5กับ x ลบ11โอเคไหมพี่ถามว่าพี่ทำอย่างนี้ได้ไหมพี่บวก10ทั้งสองข้างปุ๊บว่าได้ไหมและพี่ย้าย2ตรงเนี้ยไปอยู่ฝั่งนี้ได้ป่ะได้เป็น2รูท x บวก5กับ x ลบ11ได้ป่ะเท่ากับ x บวก10และต่อไปพี่ก็ทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างได้อะไร4รูทเจอกำลัง2หายไปก็เป็น x บวก5กับ x ลบ11เท่ากับ x บวก10กำลัง2ก็กลายเป็น x กำลัง2บวก 20x บวก100โอเคไหม4ตรงนี้คูณกันก่อนก็ได้ x กำลัง2บวก 5x ลบ 11x ลบ 55เท่ากับ x กำลัง2บวก 20x บวกกับ100โอเคไหมต่อไปน้องกระจายเข้าไปพี่ว่าน้องทำข้างในก่อนดีกว่ากลายเป็น4วงเล็บ x กำลัง2ลบ 6x ลบ55เท่ากับ x กำลัง2บวก 20x บวกกับ100ใช่ไหมแล้วน้องค่อยกระจาย4เข้าไป 4x กำลัง2ลบ 24x ลบ220เท่ากับ x กำลัง2บวก20x บวกกับ100ตรงนี้ตัดตรงนี้ได้ 3x กำลัง2ตรงนี้ย้ายมาลบได้ลบ 44x
ตรงนี้ย้ายมาลบได้ลบ320โอเคไหมเท่ากับ0เพราะฉะนั้นทำไงต่อแยกตัวประกอบยัง 3x กับ x แล้วก็16กับ20บวกกับลบไหมเท่ากับ0ลองเช็คดูไหม16คูณ x ได้16 x 3คูณ20ได้ลบ60 x ลบ60 x บวก16 x ก็ได้ลบ44 x 16คูณลบ20ได้ลบ30ถูกต้องโอเคป่ะต่อไปน้องจะได้อะไร x เท่ากับลบ16ส่วน3กับ20แต่เมื่อน้องเอา x เท่ากับลบ16ส่วน3ไปแทนน้องจะรู้ว่าอะไรมันแทนไม่ได้ใช่ป่ะเพราะอะไรพี่ว่าน้องอย่าเพิ่งไอ้นี่ดีกว่าพี่ว่าน้องหันไปอันนี้ดีกว่าหันไปใช้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องไอ้นี่มากใต้ล่างมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงรูท x ลบ16เนี่ยมันจะได้ว่าอะไร x ลบ16มากกว่าเท่ากับ0 x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ16โอเคป่ะหรืออีกอันนึงรูท x บวก5ก็จะได้ว่า x บวก5มีค่ามากกว่าเท่ากับ0 x ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับลบ5หรือรูท x ลบ11 x ลบ11ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ11เพราะฉะนั้นพี่ถามว่าอันหนึ่ง x มากกว่าเท่ากับ16อันหนึ่ง x มากกว่าเท่ากับลบ5อันหนึ่ง x มากกว่าเท่ากับ11พี่ว่าและอะไรลบที่เราแก้สมการได้เนี่ยมันก็คือลบ16ส่วน3กับ20ใช่ไหมลบ16ส่วน3มันคืออยู่ตรงนี้ไหมกับลบ20เอ้ย20มันอยู่ตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่อยู่ในยูนิเวิร์สใช่ป่ะยูนิเวิร์สของข้อนี้มันคืออะไรยูนิเวิร์สของข้อนี้คือส่วนตั้งแต่ที่มันอินเตอร์เซ็กกันหมดถูกป่ะเพราะฉะนั้นลบ20มันก็อยู่ตัวเดียวก็ตอบเซตของ20โอเคไหมอาจจะงงเดี๋ยวลองเอาใหม่ดูลองดูนะรูท x ลบ16เท่ากับรูท x บวก5ลบรูท x ลบ11ใช่ไหมเมื่อน้องยกกำลังสองทั้งสองข้างแล้วอ่ะน้องก็จะได้รูทเจอกำลังสองก็หายไปได้เป็น x ลบ16เท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองก็ได้เป็นหน้ากำลังสองก็กลายเป็น x บวก5บวกหลังกำลังสองก็กลายเป็น x ลบ11ลบ2หน้าหลังก็ลบ2รูท x บวก5กับ x ลบ11ไหมแล้วน้องลองใจเย็นๆลองตัดเองโดยอัตโนมัติน้องจะได้เท่าพี่ไหมลองตัดเองค่อยๆตัดดู x ตัด x อะไรเงี้ยหรือถ้าน้องไม่มั่นใจน้องก็ย้ายทุกอย่างมาอยู่ข้างเดียวกันแล้วค่อยบวกลบกันได้ไหมถ้าไม่ได้ลองดูนะ x ตัด x ใช่ป่ะ5ลบ11ได้ลบ6พี่ย้ายไปบวก6ได้ลบ10ไหมเพราะฉันได้ลบ10เท่ากับ x เดิม
ลบกับ2รูท x บวก5กับ x ลบ11โอเคมั้ยพี่รอให้จดให้เสร็จก่อนเลยแล้วไปทีละแผ่นทีละแผ่นโอเคไหมต่อไปพี่ยายลบ10มาบวกก็จะได้ว่าข้างซ้ายเป็น0แล้วข้างต่อมาก็เป็น x บวก10ลบ2รูท x บวก5กับ x ลบ11และพี่ยายตัวเนี้ยไปฝั่งนี้โอเคป่ะพี่ก็จะได้2รูท x บวก5กับ x ลบ11เท่ากับ x บวก10และพี่ก็ยกกำลัง2ซะก็จะได้ว่า2กำลัง2เป็น4รูทเจอกำลัง2ก็หมดไปก็ได้เป็น4คูณกับ x บวก5กับ x ลบ11เท่ากับ x บวก10ทั้งหมดกำลัง2ก็หน้ากำลัง2 x กำลัง2บวก2หน้าหลัง2คูณ10 x ก็เป็น 20x หลังกำลัง2ก็เป็น10กำลัง2เป็น100กำลังเป็น100ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ได้4คูณกับ x บวก5 x ลบ11เท่ากับ x กำลัง2บวก 20x บวก100 4คูณกับพี่เอา x บวก5กับ x ลบ11คูณกันก่อน x คูณ x ได้ x กำลัง2 5คูณ x ได้บวก 5x ลบ11คูณ x ได้ลบ 11x ลบ11คูณ5ได้ลบ 55เท่ากับ x กำลัง2บวก 20บวก x บวก100โอเคป่ะต่อไปน้องก็บวกลบข้างซ้ายก่อนได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น 4x กำลัง2ลบ 6x ลบ 55 ไหมต้องพูดว่า4คูณกับวงเล็บเปิด x กำลัง2ลบ 6x ลบ 55 ไหมจะได้หมายถึงความหมายเดียวกันไม่ใช่ 4x กำลัง2นะได้อย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้อง4กระจายเข้าไปก็กลายเป็น 4x กำลัง2ลบ 24x ลบ220เท่ากับ x กำลัง2บวก 20x บวก100โอเคไหมแล้วตัดตามสีเลยน้องดูสีฟ้านะ 4x กำลัง2กับ x กำลัง2น้องตัดกันได้ 3x กำลัง2ไหมสีดำลบ 24x บวก 20xน้องย้ายบวก 20x มาลบได้ลบ 44x ไหมต่อไปสีส้ม220ลบ220กับบวก100เนี่ยน้องย้าย100มาลบกลายเป็นลบ320ป่ะแล้วน้องลองแยกตัวประกอบดูก็พบว่าอะไรได้3x บวก16กับ x ลบ20เท่ากับ0ไหมโอเคป่ะต่อไปแล้วนะx ก็ต้องเท่ากับลบ16ส่วน3กับ20แต่มันต้องเช็คคำตอบแต่ถ้าเกิดน้องเอา2ตัวเนี้ยไปแทนลงในแต่ละตัวพี่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปพอน้องแทนทั้ง3ตัวแล้วค่อยบวกกันดูซิว่ามันเท่ากันไหมพี่ว่ามีวิธีง่ายกว่านั้นคือน้องเช็คคำว่าใต้รากมากกว่าเท่ากับ0น้องสังเกตดูรูท x ลบ16ถ้าใต้รูทมากกว่าเท่ากับ0ก็คือ x ลบ16มากกว่าเท่ากับ0ป่ะ x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ16ป่ะต่อไปรูท x บวก5น้องก็จะได้ว่า x บวก5มากกว่าเท่ากับ0ป่ะ x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับลบ5ป่ะต่อไปรูท x ลบ11
น้องก็จะได้ x ลบ11มากกว่าเท่ากับ0ป่ะเพราะฉะนั้น x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ11ป่ะต่อไปถ้าน้องเอา3ช่วงมาอินเตอร์เซ็กกันน้องจะพบว่าน้องได้ช่วงนี้ไหมตั้งแต่พื้นที่นี้ไปเรื่อยๆแล้วน้องลองดูว่าลบ16ส่วน3ของน้องมันอยู่ในช่วงนี้ไหมถ้ามันอยู่แสดงว่ามันไอ้นี้ได้ปะถ้ามันอยู่แสดงว่ามันเป็นคำตอบใช่ปะแต่เนี่ยลบ16ส่วน3มันไม่อยู่แต่20มันอยู่เพราะฉะนั้น20เป็นคำตอบโอเคไหมเพราะฉันก็เลยตอบเซตของ20พี่ไปเทคนิคข้อที่4แล้วนะเทคนิคข้อที่4เขาบอกว่าอะไรเทคนิคข้อที่4เขาบอกว่าถ้าน้องเจอรูทข้อแรกมันบอกรูท1ตัวข้อ2บอกรูท2ตัวข้อ3บอกรูท3ตัวเพราะฉันพี่ถามว่าข้อ4มันน่าจะเป็นรูท4ตัววะถ้าน้องจะรูท4ตัวแล้วบอกว่าไงเช่นรูท a บวกรูท b ลบรูท c ลบรูท d อย่างเงี้ยเท่ากับ0หลักการมันคือบาลานซ์ลากบาลานซ์คืออะไรคือทำให้เท่ากันป่ะเพราะฉะนั้นน้องทำลากให้มันเท่าๆกันทั้งสองฝั่งก็คือได้อย่างนี้ป่ะถูกป่ะพอน้องเอารูท c กับรูท d อ่ะย้ายมาฝั่งนี้ปุ๊บถูกไหมพี่ก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นน้องก็ทำยังไงต่อน้องก็จะต้องยกกำลัง2ต่อถูกปะน้องก็จะได้ a บวก b บวกกับ2รูท ab เท่ากับ c บวก d บวกกับ2รูท cd และหลังจากนั้นน้องก็เอา a บวก b กับ c บวก d เนี่ยมาทำกันเอบวกบีลบซีลบดีพี่ให้มันเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งวะน้องก็จะได้ว่าเคบวกกับ2รูทเอบีเท่ากับ2รูทซีดีไปเรื่อยๆโอเคไหมหลังจากนั้นน้องก็ทำต่อโอเคป่ะแต่เกิดกรณีกรณีพิเศษคือถ้า k น้องอ่ะเท่ากับ0น้องจะได้ว่าอะไร2รูท ab เท่ากับ2รูท cd น้องเอา2ตัดกันได้ไหมถูกป่ะพี่ถามว่ารูท ab เท่ากับรูท cd อ่ะถ้าพี่ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างพี่ได้อะไร a คูณ b เท่ากับ c คูณ d ป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายขึ้นตรงเนี้ยแต่สิ่งที่จะเน้นตัวคำตอบ
คำตอบเสมอนะพี่รู้ว่าบางครั้งน้องไม่อยากตรวจคำตอบเพราะน้องรู้สึกว่าเออมันเยอะเหลือเกินมันขี้เกียจมันอะไรอย่างเงี้ยเออคือพี่ก็เข้าใจสมัยพี่เป็นเด็กพี่ก็ไม่ตรวจคำตอบแล้วพี่ถามว่าพอมันผิดแล้วมันคมไหมคือน้องอุตส่าห์เสียเวลาหาตั้งนานอะแต่น้องปล่อยคะแนนหลุดมือไปอะพอน้องขี้เกียจหาต่ออีก2นาทีอะไรเงี้ยน้องอุตส่าห์คิดข้อนั้นมา10นาทีเงี้ยน้องเพิ่มอีก2นาทีเพื่อตรวจคำตอบแล้วน้องได้5คะแนนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดน้องไม่อะน้องก็เท่ากับเสียไป10นาทีนั้นฟรีอะถูกปะพอพี่คิดได้อย่างงี้พี่ก็เลยเออเริ่มแบบตรวจคำตอบดีกว่าอะไรเงี้ยไม่อยากเสียเวลาฟรีอะไรเงี้ยถูกไหมพี่ว่ามันดีกว่านะแต่ต่อไปลากสี่ลากเนี่ยเช่น root a บวก root b บวก root c บวก root d เนี่ยเท่ากับ0ใช่ป่ะถ้าน้องคิดลัดอะน้องเอา a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ0ได้เลยคืออะไรปลดเครื่องหมายลากทิ้งไหมถูกปะแล้วก็แก้ธรรมดาโอเคไหมแต่ระวังอะไรถ้าน้องแก้ได้0เท่ากับ0เนี่ยมันจะใช้คิดลัดไม่ได้นะ0เท่ากับ0หรือว่า k เท่ากับ0น่ะโดยที่ k มันไม่ใช่0K เป็นสมาชิกของ R ลบเซตของ0ไม่ได้โอเคป่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าน้องได้2กรณีนี้มันจะใช้วิธีลัดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีตรงโอเคป่ะน้องจดแบบช็อตโน้ตก็ได้นะไม่ต้องจดแบบเต็มที่อะไรเงี้ยน้องบางคนแบบจดแบบสวยมากอ่ะแบบพี่เห็นแล้วยังอายอะไรเงี้ยเออคือพี่ก็จดแบบปกติอะนะแบบไม่ได้สวยมากบางคนนี่เล่นแบบปากกาสงปากกาสีสุดยอดหาปากกาน้ำเงินธรรมดาไม่มีเอออะไรเงี้ยเออมันก็แล้วแต่แบบคือจดในมหาลัยมันก็ต้องจดเร็วๆหน่อยอ่ะจดช้าๆก็ไม่ค่อยทันที่อาจารย์พูดอ่ะโอเคไหมพี่ไปแล้วนะก็ควรระวังจดดีๆนะจดละเอียดโอเคไหมพี่ผ่านแล้วนะต่อไปเรามาดูโจทย์กันหน่อยโจทย์อันแรกเลยเรื่องนี้มันจะยาวมากนะมันเขียนไม่ค่อยทันไม่ค่อยเต็มใน2บรรทัดอ่ะต้องทำไงอันแรกก็ต้องพยายามจัดให้มันดูดีที่สุดใช่ป่ะถ้าพี่ถามว่าพี่ย้ายอย่างนี้มาได้ไหม
ย้ายตัวเนี้ยมาอยู่ข้างนี้แต่ย้ายตัวเนี้ยไปอยู่ข้างนี้แทนพี่ก็จะได้เป็นรูท 8x บวก1ลบกับรูท 2x ลบ2เท่ากับรูท 7x บวก4ลบกับรูท 3x ลบ5ป่ะเพราะอะไรทำไมพี่ถึงจัดอย่างนี้น้องดูนะ 8x บวก 2x ได้ 10x ป่ะแล้วข้างล่าง 7x บวก 3x ได้ 10x ป่ะถูกป่ะเมื่อน้องกำลัง2แล้วอ่ะตัวพจน์ x มันจะหายไปเท่านั้นยังไม่พอบวก1ลบ2มันได้ลบ1ป่ะบวก4ลบ5มันได้ลบ1ป่ะลบ1ก็หายไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องมองเร็วๆนะมองน้องมองนี่ a นี่ b ใช่ป่ะ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2น้องได้ a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2รูท ab a กำลัง2กับ b กำลัง2อ่ะน้องไปเท่ากับตรงนี้เป็น c กับ d c ลบ d ทั้งหมดกำลัง2เป็น c กำลัง2บวก d กำลัง2ลบ2 cd ป่ะ c กำลัง2บวก d กำลัง2ก็เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2เพราะฉะนั้นมันตัดป่ะน้องก็จะได้ลบ2รูท ab เท่ากับลบ2รูท cd น้องเอาลบ2ตัดทิ้งทั้ง2ข้างน้องก็ได้รูท AB เท่ากับรูท CD ถ้าน้องยกกำลังสองทั้งสองข้างน้องได้ AB เท่ากับ CD ป่ะแล้วน้องก็ค่อยคูณกระจายเข้าไปแล้วก็บวกลบก็น้องก็จะได้สมการกำลังสองว่ะแล้วก็แยกตัวประกอบจบแล้วถูกป่ะนี่คือแบบวิธีที่ทำให้น้องแบบคิดได้เร็วขึ้นน้องว่าคนหลอกไม่เข้าใจพี่เดี๋ยวพี่คิดให้ดูแล้วกันรูท 8x บวก1ใช่ไหมลบรูท 2x ลบ2พี่ทำทีละข้างนะพี่ยกกำลัง2ก่อนยกกำลัง2เสร็จปุ๊บได้อะไรหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2ได้หน้ากำลัง2รูทกำลัง2ก็หายไปลบกับ2รูท AB ป่ะบวกกับหลังกำลัง2กำลัง2รูทกำลัง2ก็หายไปเท่ากับ0ยังไม่ต้องเท่ากับ0ก็ได้ลองคิดข้างซ้ายก่อนเพราะฉะนั้น 8x บวก 2x เป็น 10x บวก1กับลบ2ได้ลบ1ลบ2รูท8x บวก1กับ 2x ลบ2ใช่ไหมแล้วน้องไปดูอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันคือรูท 7x ลบบวก4ลบรูท 3x ลบ5พี่จัดการทำอะไรใส่กำลัง2เข้าไปหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2พี่ได้หน้ากำลัง2รู้เจอกำลัง2ก็หายไป 7x บวก4ใช่ป่ะลบ2หน้าหลังแล้วบวกหลังกำลัง2หลังกำลัง2ก็รู้เจอกำลัง2หายไปเพราะฉะนั้น 7x บวก 10xบวก 3x ได้ 10x บวก 4 ลบ 5 ได้ ลบ 1 ลบ 2 รูท 7x บวก 4 กับ 3x ลบ 5 ถูกป่ะแล้วพี่ถามว่าพี่จับ2อันนี้มาเท่ากันได้ไหมถูกไหมพอพี่จับ2อันนี้มาเท่ากันพี่ก็จะได้ 10x ลบ1ลบ2รูท 8x บวก1กับ 2x ลบ2มันเท่ากับ 10x ลบ1ลบ2รูท 7x
บวก4กับ3 x ลบ5ถูกป่ะแล้วพี่ถามว่าพี่ตัดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมองตรงนี้เป็นก้อนๆมันมีก้อนเหมือนกันพี่เอาก้อนนี้ย้ายไปลบก็หายใช่ป่ะน้องก็จะได้อะไรลบ2รูทพี่ไม่เขียนข้างในนะขี้เกียจเท่ากับลบ2รูทอีกอันนึงพี่ถามว่าพี่หารลบ2ได้ไหมได้อีกแล้วน้องก็จะได้รูทคราวนี้เขียนได้แล้ว 8x บวก1กับ 2x ลบ2เท่ากับรูท 7x บวก4กับ 3x ลบ5ป่ะพี่ถามว่าอย่างนี้ลองแก้สมการยังไงยกกำลังสองทั้งสองข้างป่ะถูกป่ะพอยกกำลังสองปุ๊บรูทก็จะหายไปน้องก็จะได้เป็น 8x บวก1กับ 2x ลบ2เท่ากับ7x บวก4กับ 3x ลบ5พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บน้องทำไงต่อมันต้องคูณกระจายป่ะเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่มันจะรอด 8x คูณ 2x น้องได้ 16x กำลัง 2 ป่ะ 8x คูณ ลบ 2 น้องได้ ลบ 16x ป่ะ1คูณ 2x น้องได้บวก 2x ป่ะ1คูณลบ2น้องได้ลบ2ป่ะเท่ากับ 7x คูณ 3x น้องได้ 21x กำลัง 2ป่ะ 7x คูณลบ5น้องได้ลบ 35x ป่ะบวก4คูณ 3x น้องได้บวก 12x ป่ะบวก4ลบ5คูณลบ5น้องได้ลบ20ป่ะเท่ากับเอ้ยไม่ต้องมีเท่ากับละสิหลังจากนั้นน้องทำยังไงน้องดูนะทีละตัวนะทีละสีทีละสีน้องดูสีชมพูก่อนบวก16กับ 21x พี่ถามว่ามันเหลือข้างขวา 5x กำลัง 2 ป่ะใช่ป่ะดูสีดำนะลบ16กับลบ 35x น้องย้ายมาเป็นบวก 19x ป่ะใช่ป่ะแล้วตรงเนี้ยน้องดูสีน้ำตาลนะบวก2กับบวก 12x น้องได้เป็นบวก 10x ป่ะตรงนี้ผิดแล้วตรงนี้ต้องเป็นติดลบนะโอเคป่ะแล้วน้องดูสีเขียวลบ2ลบ2ย้ายมาลบ20ก็กลายเป็นลบ18ป่ะและข้างขวาเท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้างซ้ายได้อะไร 5x กำลัง 2ลบ19ลบ10ลบ19บวก10ก็ได้ลบ 9x แล้วก็ลบ18เท่ากับ0พี่ถามว่าจะแยกตัวประกอบยังไงห้า x บวก6กับ x ลบ3ป่ะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ3กับลบ6ส่วน5ป่ะต่อไปเราต้องใช้คำตอบยังไงใต้รากคู่มากกว่าเท่ากับ0ป่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันแรกรูท 8x บวก 1น้องได้แหละ 8x บวก 1มีค่ามากกว่าเท่ากับ0x ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน8ต่อไปรูท 2x ลบ2น้องได้อะไร 2x ลบ2มีค่ามากกว่าเท่ากับ0 x ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ1ป่ะต่อไปรูท 7x บวก4น้องจะได้ 7x บวก4มากกว่าเท่ากับ0ป่ะ x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับลบ4ส่วน7ป่ะต่อไปรูท 3x ลบ5
น้องได้3 x ลบ5มีค่ามากกว่าเท่ากับ0น้องได้ x มากกว่าเท่ากับ5ส่วน3ป่ะเพราะฉะนั้นน้องเอาทุกอย่างมาอินเตอร์เซ็กกันน้องได้อะไรมาลบ4ส่วน7ลบ1ส่วน8 1แล้วก็5ส่วน3ใช่ไหมทุกคนบอกว่าของตัวเองมากกว่าเท่ากับ0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 ปุ๊บพี่ถามว่าบริเวณที่อินเตอร์เซ็กกันมันคือใช่ไหมแล้วคำตอบของเราเป็นลบ6ส่วน5มันคืออยู่ตรงนี้ป่ะพี่ถามว่ามันใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ในยูนิเวิร์สของเราป่ะไม่อยู่ในยูนิเวิร์สเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำตอบแต่ในขณะเดียวกันน้องดูตัว3ดิ3มันอยู่นี่ป่ะมันอยู่ในนี้ป่ะเพราะฉะนั้น3อยู่ในยูนิเวิร์สเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบโอเคป่ะน้องๆคะคนเราเนี่ยจะมีความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ได้ดีที่สุดด้วยวิธีการฟังจากการพูดอธิบายไม่ใช่วิธีการอ่านนั่นคือการเข้าใจถึงลักษณะของหลักการที่มันเป็นก่อนและหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้าใจวิธีการประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆที่โจทย์ได้กำหนดขึ้นมา VCD on Physics ชุดนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะให้น้องๆได้เข้าใจวิชาฟิสิกส์ด้วยวิธีการพูดที่ง่ายและอธิบายความเป็นของหลักการนั้นๆเพื่อให้น้องๆได้หมดข้อสงสัยจากตัวหนังสือต่างๆที่น่าปวดหัวในตำราค่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะดูช้าๆทีละแผ่นโจทย์มันบอกว่า 8x บวกรูท 8x บวก1บวกกับรูท 3x ลบ5เท่ากับรูท 7x บวก4บวกกับรูท 2x ลบ2พี่ถามว่าอย่างนี้มันง่ายหรือมันยากถ้าทำตามโจทย์อะมันยากเพราะน้องไม่สามารถตัดตัวแปรอะไรได้เลยไม่สามารถตัดทิ้งได้แต่ถ้าเกิดน้องลองย้ายข้างดูเพื่อให้ผลรวมของสัมประสิทธิ์ x อ่ะมันมีค่าเท่ากันคราวนี้น้องได้อะไรรูท 8x บวก1ลบรูท 2x ลบ2เท่ากับรูท 7x บวก4ลบรูท 3x ลบ5พี่ลองเช็คสัมประสิทธิ์ก่อนนะ 8x บวก 2x ได้ 10x
7x บวก 3x ได้ 10x บวก 1 ลบ 2 ได้ ลบ 1 บวก 4 ลบ 5 ได้ ลบ 1 อุ๊ยเท่ากันพอดีเลยอ่ะ 10x ลบ 1 กับ 10x ลบ 1 โอเคป่ะเพราะฉันเชื่อว่าเราเริ่มมาถูกทางต่อไปพี่คิดทีละข้างก่อนรูท 8x ลบบวก 1 ลบรูท 2x ลบ 2 ทั้งหมดกำลัง 2หน้ากำลัง 2 น้องได้ 8x ลบ 1 ป่ะเพราะรูทเจอกำลัง 2ก็หายไปลบ2รูท2ตัวคูณกันบวกกับรูท 2x ลบ2ทั้งหมดกำลัง 2น้องก็ได้ละ 2x ลบ2ป่ะแล้วบวกทุกอย่างเอาไว้ก็เป็น 10x ลบ1ลบ2รูท 8x บวก1กับ 2x ลบ2ป่ะโอเคไหมต่อไปอีกข้างหนึ่งล่ะรูท 7x บวก 4 ลบรูท 3x ลบ 5 ทั้งหมดกำลัง 2 หน้ากำลัง 2 น้องได้ 7x บวก 4 ป่ะ หลังกำลัง 2 น้องได้ 3x ลบ 5 ป่ะแล้วลบ2หน้าหลังน้องได้ลบ2รูท 7x บวก 4 กับรูทเอ้ยกับคูณกับ 3x ลบ 5 ป่ะเพราะฉะนั้น 7x บวก 3x น้องได้ 10x ป่ะบวก4กับลบ5น้องได้ลบ1 ป่ะแล้วลบ2รูท 7x บวก 4 กับ 3x ลบ 3x ลบ 5 น้องจับข้างซ้ายเท่ากับข้างขวาน้องได้ 10x ลบ1ลบ2รูท 8x บวก 1กับ 2x ลบ 4 เอ้ย 2x ลบ 2 เท่ากับ 10x ลบ 1 ลบ2รูท 7x บวก 4 กับ 3x ลบ 5 ป่ะ เพราะฉะนั้นน้องเห็น 10x ลบ 1 ไหม มันเท่ากันทั้ง2ข้างป่ะ พี่มองเป็นก้อนกลมๆปุ๊บ น้องได้กลมๆเท่ากับกลมๆ น้องก็ตัดทิ้งซะถูกไหมขั้นต่อไปพอมันตัดออกไปแล้วน้องก็เหลือลบ2รูทเท่ากับลบ2รูทพี่ถามว่าตัดลบ2ทิ้งได้ป่ะได้ใช่ไหมต่อไปรูท 8x บวก 1 คูณกับ 2x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับรูท 7x บวก 4 คูณกับ 3x ลบ 5 ทั้งหมดกำลัง2แล้วทำไงต่อหลังจากตัดลบ2ทิ้งซะน้องก็ได้รูท 8x บวก 1 กับ 2x ลบ 2 เท่ากับรูท 7x บวก 4 กับ 3x ลบ 5 ป่ะแล้วน้องยกกำลัง 2 ทั้ง 2 ข้างป่ะพอรูทเจอกำลัง 2 ก็หายไปรูทเจอกำลัง 2 ก็หายไปก็ได้เป็น 8x บวก 1 คูณกับ 2x ลบ 2 เท่ากับ 7x บวก 4 คูณกับ 3x ลบ 5 ป่ะแล้วน้องก็ลองคูณกระจายเข้าไปน้องได้3 16x กำลัง2ลบ 16x บวก 2x ลบ 2 ป่ะเท่ากับ 21x กำลัง2ลบ 35x บวก 12x ลบ 20 ป่ะแล้วน้องดูทีละสีนะ 16x กำลัง2กับ 21x กำลัง2น้องได้ 5x กำลัง2ป่ะลบ 16x ลบ 35x น้องได้ลบ 19x กำลังลบ 19x ป่ะต่อไปบวก 2x บวก 12x น้องได้บวก 10x ป่ะต่อไปลบ2ลบ10ลบ20น้องได้ลบ18ป่ะเพราะฉะนั้นน้องรวมกันน้องได้ 5x กำลัง2ลบ 9x ลบ18ป่ะน้องก็ลองแยกตัวประกอบดูน้องได้ 5x บวก 6
คูณกับ x ลบ3เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็ต้องเท่ากับ3กับลบ6ส่วน5โอเคป่ะและจากคำว่าลายรากคูณมากกว่าเท่ากับ0เนี่ยมันทำให้น้องเห็นอะไรบางอย่างไหมรูท 8x บวก1มันก็ต้อง 8x บวก1มากกว่าเท่ากับ0ใช่ป่ะ x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน8รูท 2x ลบ2ก็ต้องเป็น 2x ลบ2มากกว่าเท่ากับ0 x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ1โอเคป่ะต่อไปรูท 7x บวก4ก็ต้องเป็น 7x บวก4มากกว่าเท่ากับ0ป่ะ x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับลบ4ส่วน7ป่ะรูท 3x ลบ5น้องก็ต้องได้ล่ะ 3x ลบ5มากกว่าเท่ากับ0ป่ะ x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ5ส่วน3ป่ะต่อไปน้องเอาทุกอย่างมาอินเตอร์เซ็กกันหมดเลยลบ4ส่วน7ลบ1ส่วน8 1 5ส่วน3น้องอินเตอร์เซ็กกันปุ๊บทุกคนบอกว่ามากกว่าเท่ากับ0หมดมากกว่าเท่ากับตัวเอง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 แล้วน้องมาอินเตอร์เซ็กกันปุ๊บน้องได้ช่วงนี้ใช่ไหมที่มันอินเตอร์เซ็กกันมากที่สุดซ้ำกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นยูนิเวิร์สของข้อนี้โอเคไหมแล้วน้องก็มาพลอตลบ6ส่วน5กับ3เนี่ยอยู่ตรงไหนของเส้นน้องพบว่าลบ6ส่วน5อยู่ตรงนี้มันไม่อยู่ในยูนิเวิร์สของคำตอบอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่คำตอบแต่ต่อไปน้องพลอตลบน้องพลอตที่3ดิ3มันอยู่ในยูนิเวิร์สของคำตอบเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นคำตอบได้ก็โอเคเลยเพราะฉะนั้นตอบเซตของ3หรือถ้าน้องอยากเอาวิธีง่ายกว่านั้นน้องจำเทคนิคคิดลัดได้ไหมหรือเขียนโจทย์ก่อนรูท 8x บวก1บวกรูท 3x ลบ5เท่ากับรูท 7x บวก4บวกรูท 2x ลบ2น้องทำไงคิดลัดน้องปลดเครื่องหมายรูทออกปะถูกปะน้องได้อะไร 8x บวก1บวกกับ 3x ลบ5เท่ากับ 7x บวก4บวกกับ 2x ลบ2ป่ะข้างซ้ายน้องได้อะไร 8x บวก 3x เป็น 11x 1กับลบ5เป็นลบ4เท่ากับ 7x กับ 2x เป็น 9x 4กับลบ2เป็นบวก2เพราะฉะนั้นน้องย้าย 9x ไปลบ 11x เพราะฉะนั้นก็เป็น 2x ย้ายลบ4มาบวก2ก็เป็น6เพราะฉะนั้น x ก็ต้องเท่ากับ3เท่ากันไหมเพราะฉะนั้นตอบเซตของ3เท่ากันและง่ายกว่าวะโอเคไหมต่อไปดูอีกข้อนึงสำหรับโจทย์แนวนี้นะรูท4ตัวเนี่ยรูท 2x ลบ1บวกกับรูท 3x ลบ2เท่ากับรูท 4x ลบ3บวกกับรูท 5x ลบ4
น้องมองดูต้องตัวไหนกับตัวไหนต้องตัวนี้กับตัวนี้ป่ะกับต้องตัวนี้กับตัวนี้ไหมเขียวแดงเหมือนวันคริสต์มาสเลยอ่ะโอเคป่ะถ้าพี่ทำตามนี้ทำตามที่น้องวงเขียวไว้เอาวงเขียวรูท 2x ลบ1ลบรูท 5x ลบ4เท่ากับสีแดงรูทเอ้ย 4x ลบ3อันนี้ผิดลบกับรูท 3x ลบ2ถูกป่ะแล้วน้องก็จัดการยกกำลังสองทั้งสองข้างโอเคไหมพี่ถามว่าได้อะไรถามว่าได้ 2x ลบ1บวกกับ 5x ลบ4แล้วลบกับ2รูทพี่แทนเป็นสี่เหลี่ยมคูณกับสามเหลี่ยมนะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคป่ะกับอีกด้านหนึ่งมันได้เป็น 4x ลบ3บวกกับ 3x ลบ2และลบกับ2รูท a คูณ b ละกันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้น 2x บวก 5x เป็น 7x 4x บวก 3x เป็น 7x ลบ1ลบ4เป็นลบ5ลบ3ลบ2เป็นลบ5ถูกปะเพราะฉันน้องได้ลบ2รูทสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมเท่ากับลบ2รูท a คูณ b เพราะฉันพี่ตัดลบ2กับลบ2ถูกปะพี่ได้รูทสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมเท่ากับรูท a คูณ b ต่อไปพี่ยกกำลังสองทั้งสองข้างถูกไหมพี่ได้สี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมพี่คือ 2x ลบ1กับ 5x ลบ4 a คูณ b พี่คือ 4x ลบ3คูณกับ 3x ลบ2ถูกไหมแล้วพี่ก็เริ่มคูณเลยได้เป็น 10x กำลัง2ลบ 5x ลบ 8x ก็เป็นลบ 13x บวก4เท่ากับ 4x คูณ 3x ก็เป็น 12x กำลัง2ลบ 9x กับลบ 8x เป็นลบ 17x แล้วค่อยบวก6โอเคไหมแล้วน้องย้าย 10x ไปลบ 12x ก็ไปกลายเป็น 2x กำลัง2ลบ 13x กับลบ 17x ก็กลายเป็นลบ 4x บวก4กับบวก6ก็กลายเป็นบวก2เท่ากับ0และพี่เอา2หารตลอดน้องได้อะไร x กำลัง2ลบ 2x บวก1เท่ากับ0ใช่ป่ะโอ้ลัคกี้ง่ายเลยเช่นนี้มันคือ x ลบ1กำลัง2เท่ากับ0ป่ะ x ก็เท่ากับ1เก็ตไหมแต่ x เท่ากับ1เนี่ยน้องไปแทนค่าหาค่ามันง่ายกว่าน้องไปเช็คยูนิเวิร์สป่ะรูท 2x ลบ1บวกกับรูท 3x ลบ2เท่ากับรูท 4x ลบ3บวกกับรูท 5x ลบ4เนี่ยพี่แทน x ด้วย1สองลบหนึ่งได้หนึ่งรูทหนึ่งได้หนึ่งค่ะสามลบสองได้หนึ่งบวกกับหนึ่งเป็นสองละหนึ่งอีกข้างหนึ่งสี่คูณหนึ่งได้สี่ลบสามเหลือหนึ่งก็ตรงนี้ก็ได้หนึ่งห้าคูณหนึ่งได้ห้าลบสี่ได้หนึ่งรูทหนึ่งก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นน้องได้แหละข้างขวาเป็นสองข้างซ้ายก็เป็นสองเพราะฉะนั้นมันถูกต้องตอบเซตของหนึ่งหรือน้องอยากใช้วิธีลัดอยากใช้วิธีลัดเนี่ยโจทย์มันว่าไงรูท 2x ลบ1บวกกับรูท 3x ลบ2 เท่ากับรูท 4x ลบ3
บวกกับรูท 5x ลบ 4 ใช่ป่ะวิธีการรัดเขาทำไงรูทตัดออกใช่ป่ะก็กลายเป็น 2x ลบ 1 บวกกับ 3x ลบ 2 เท่ากับ 4x ลบ 3 บวกกับ 5x ลบ 4 โอเคไหม 2x กับ 3x กลายเป็น 5x ลบ 1 ลบ 2 กลายเป็นลบ 3 เท่ากับ 4x บวก 5x เป็น 9x ลบ 3 กับลบ 4 เป็นลบ 7เพราะฉะนั้น 5x ย้ายมา 9x เป็น 4x ลบ 7 ย้ายไปบวกเป็น 4 เพราะฉะนั้นตอบ x เท่ากับ1น้องเห็นไหมว่าค่ามันเท่ากันพอดีเป๊ะเลยโอเคป่ะโจทย์ก็ไม่มีอะไรมากนะน้องต้องพยายามข้อแรกคืออะไรพยายามทำให้รากมันสมดุลกันก่อนโอเคไหมและต่อมาน้องพยายามดูผลรวมของสัมประสิทธิ์ถ้าผลรวมของสัมประสิทธิ์เนี่ยหักล้างกันได้ศูนย์พอดีเป๊ะยิ่งดีใหญ่เลยโอเคป่ะแล้วน้องก็จัดรูปให้มันดูดีหน่อยอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างปุ๊บแล้วน้องก็ตัดก่อนใช่ป่ะแล้วน้องก็มันจะเหลือลบสองคูณรูทอะไรสักอย่างนึงเท่ากับลบสองคูณรูทอะไรสักอย่างนึงลบสองตัดลบสองน้องได้รูทอะไรสักอย่างนึงคูณกับเท่ากับรูทอะไรสักอย่างนึงเสร็จปุ๊บน้องก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างโอเคไหมต่อไปน้องก็คูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปแล้วก็ตัดตัวเลขเสร็จปุ๊บน้องก็แก้สมการธรรมดาและอย่าลืมเช็คคำตอบทุกครั้งโอเคไหมหรือต่อไปน้องจะทำแบบวิธีลัดวิธีลัดทำไงถ้ารูท4ตัวน้องปลดเครื่องหมายรูทออกเลยเพราะฉะนั้นน้องก็ได้4 2ตัวบวกกันเท่ากับอีก2ตัวบวกกันถูกไหมน้องก็จะได้อะไรมันก็จะเป็นสมการง่ายๆแหละน้องก็หาคำตอบได้โอเคป่ะขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School